พูดถึงเรื่องชกต่อยบอสก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเด็กอาชีวะใช่ไหมบอสช่างเหมือนกันด้วยเด็กช่างหรือว่าเรียนศิลปะครับอ๋อเรียนศิลป์อ่ะเล่ามาเรื่องของบอสช่วงชีวิตหักเหช่วงนั้นเป็นยังไงคะก็ได้เป็นรดครับแล้วไปเฝ้าพระธาตุเข้ามาปฏิสันถารที่มหาลัยมหาวิทยาลัยเรียนนะฮะก็ผมก็อาสาจริงๆไม่ได้อาสาไปดูแลอะไรหรอกครับแต่ว่าไปนัดสาวไว้ฮะนัดหญิงอ่ะกันบ้างเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยก็เราก็เฝ้าอยู่แล้วก็เดินหน้าโรงเรียนหลังเรียนหน้าเรียนแล้วช่วงนึงที่เราไปอยู่หลังเรียนฮะมันจะเป็นประตูเปิดแล้วเราเห็นแล้วว่ามีวัยรุ่นปกติเขาจะนั่งกันไงฮะแต่นี่มันนั่งนานเนี่ยเราก็เริ่มสงสัยแล้วแต่เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรแล้วก็อยู่นั่นแหละสักพักนึงมีรุ่นพี่ผมชวนไปซื้อของอะไรสักอย่างเลยผมก็เลยอาสาเดี๋ยวผมไปด้วยฮะเราขับรถไปแถวรถอะไรนี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์แถวสามกษัตริย์นะฮะเชียงใหม่ก็สักพักนึงก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงวิ่งตามมาถามว่าที่เนี่ยอยู่ไหนเขาถามทางใช่จำไม่ได้เขาถามก็คุยหนักเข้าเริ่มมีแบบข้างหลังมาเรื่อยๆอ๋อเขามาชวนถามทางเพราะว่าเพื่อให้จอดใช่ไหมเราก็จอดรอจะรอสักพักโดนล้อมเลยฮะมอเตอร์ไซค์ล้อมแบบทำไมอยู่ดีๆก็โดนอย่างนี้เหรอคะมึงก็ชี้หน้าผมบอกมึงอ่ะแย่งเมียน้องกูว่าฮะคือไอ้ผู้หญิงที่เรานัดไปเจอที่ไปฟ้าประทาดอ่ะใช่ไหมผมไม่รู้ครับผมก็เพิ่งคุยเหมือนกันครับเราก็เพิ่งคุยตัวเล็กรีบเลยตัวเล็กรีบเลยโดนล้อมแล้วโดนล้อมเสร็จผมก็โดนต่อยไปทีนึงโดนอ๋อโดนต่อยไปทีนึงอ๋อโดนต่อยดิแล้วพี่ผมมาเขาตัวใหญ่ฮะแล้วก็ปัดรถแล้วก็ขับหนีมาหนีเข้ามหาลัยไปก็เลยโดนได้โดนกันบอกแม่รู้เรื่องนี้แม่นั่งสวดมนต์อยู่ในวัดครับอยู่ในโรงเรียนฮะพี่ชายบวชอยู่ชั้น2พี่ชายบวชอยู่ชั้น2แม่นั่งสวดมนต์อยู่แล้วเราไปมีเรื่องโดนตีอยู่ข้างนอกโดนตีอยู่ข้างนอกปั๊บแม่รู้เพราะว่าตอนนี้เลยใช่มั้ยหรือว่าใช่ครับก็เข้ามาในโรงเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งโกนบอกเลยว่ามีเด็กโรงเรียนเราโดนตีฮะวิ่งบนแม่สวดมนต์อยู่แม่สวดมนต์มาครับแม่สวดมนต์อยู่ไอ้บ้าวิ่งมาติดมาเลยแม่ช่วยชีวิตอีกแล้วแม่ว่าไงเหตุการณ์นั้นแม่ก็บอกว่าระวังไว้อะไรเงี้ยเรื่องผู้หญิงอะไรก็ระวังไว้หน่อยใช่เราไม่ทำเขาแต่เขามาทำเราก่อนอะไรเงี้ยให้ระวังไว้แล้วจีบหญิงเยอะไหมทำยิงสมัยก่อนส่วนมากมีแต่เจ้าชู้ใช่ไหมเจ้าชู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมอะไรเซฟไว้ถามได้ช่วยกันหน่อยผู้ชายแบบเขาเรียกอะไรนะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบมีเรื่องตีกันอย่างเงี้ยนะป่าเนาะอยากถามป่ามีบ้างไหมแบบเนี้ยใครป่าไม่เคยนี่ถ้าสู้คนตายแต่เด็กเลยเด็กน้องใบเฟิร์นเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยนะของผู้หญิงไม่มีหัวตกลงคลิปแค่เดียวใช่คือในละครเรื่องนี้บอกว่าพ่อเคียบมากเลยใช่ค่ะในละครพ่อเป็นเหมือนทหารที่แบบเข้มงวดกับทุกอย่างในชีวิตและในชีวิตจริงอะคะชีวิตจริงคุณพ่อเป็นเหมือนเพื่อนเลยค่ะโอ้พ่อไม่เฮียบเลยต่างเลยต่างมากพ่อตามใจดีอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกอย่างนี้คุณพ่อใจดีคุณพ่อตามใจตลอดแต่คนที่มีปัญหากับใบเฟิร์นตลอดเวลาคือคุณแม่นี่อย่างไรคุณแม่ว่าอย่างไรเมื่อกี้ไปสอบถามพี่ฟาร์มมาพี่ฟาร์มบอกว่าเนี่ยคุณแม่ดูไม่เกี่ยวพี่ฟาร์มไม่รู้จักคุณแม่ไม่รู้จักเลยคุณแม่ดูยังไงคะคุณแม่คิดยังไงกับเราคุณแม่ด้วยความที่คุณแม่รับราชการด้วยค่ะคุณแม่ก็จะซีเรียสมากคือแม่รับราชการกรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ไม่ให้หนูเล่าเลยโอเคงานสังคมค่ะแล้วก็เหมือนกับงานที่บ้านก็ต้องทำงานข้างนอกก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วเขาเป็นแบบอะไรก็อยากให้หนูได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วบางทีเขาเครียดกับหลายๆอย่างในชีวิตค่ะแล้วก็ไปกระทั่งแบบเรื่องจัดห้องจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยมากห้องนอนหนูจะรกมากค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทะเลาะกับเขาเรื่องนี้อยู่เลยก็นั่นไงเพราะห้องเรามันรกห้องหนูรกใช่ไหมเขาก็เลยอยากให้เราเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ป่ะคะเดี๋ยวเชิญคุณแม่มาคุยเลยนี่แม่เอ้าไม่รู้เหรอแม่ไม่รู้อ่ะแม่มาไม่รู้อ่ะนี่คุณแม่ใครครับคุณแม่คุณแม่ให้หนูขับรถมาคนเดียวทำไมมาจ้าคุณแม่มาโอ้โหเขาบอกคุณแม่ดุมากไม่ดุดุเลยหน้าตาน่ารักอยู่ข้างหลังหน้าตาจริงมากเลยใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยแมททีเดียวเชิญนั่งเลยค่ะอันนี้หนูไม่รู้อ่ะแม่มาไม่รู้ไม่เคยบอกอะไรหนูเลยเชิญนั่งครับคุณแม่ครับเชิญนั่งเอาเรานั่งข้างคุณแม่ไอ้คุณแม่ก็ดุไม่ดุนะหล่อไหมให้คุณแม่ฮะวันนี้หล่อไหมสวัสดีครับคุณแม่อยู่นี่
ม่เมื่อกี้พาผู้ชายแม่ที่ถามแม่รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักแม่พี่ฟาร์มรู้จักไหมเมื่อกี้เจอข้างหลังยังถามว่าใช่เสือธนพลหรือเปล่าแม่แล้วแม่เคยเห็นหน้าพี่ฟาร์มไหมนี่ไหมไม่เคยหล่อไหมคนเมื่อกี้ที่แม่ทักอ่ะหล่อไหมแม่ว่าหล่อไหมคนเมื่อกี้เนี่ยผมว่าหล่อนะเออก็ว่าหล่อผมว่าหล่อนะวัยรุ่นก็เหมือนรวบตึงเปิดกระโหลกแม่แม่พูดไม่ออกเลยจนถึงตอนนี้แม่ยังพูดไม่ออกแม่ว่าหล่อไหมล่ะแม่ว่าหล่อไหมล่ะก็เหมือนชายไทยแท้ๆนะหน้าไทยนะแม่นะเออมีเรื่องนึงในวันวานของคุณแม่กับใบเฟิร์นที่คุณแม่พูดอะไรบางอย่างแล้วแบบว่าโดนใจดำของใบเฟิร์นคุณแม่พูดอะไรกับน้องคะอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวร้องไห้คุณแม่พูดอะไรปกติก็ทะเลาะกันเรื่อยอะค่ะพูดหลายอย่างจะจำไม่ค่อยได้ไหนทวนนิดนึงจริงๆหนูกับคุณแม่เป็นอะไรที่แบบวิธีที่เราคุยกันหรือสอนกันเหมือนเราเถียงกันตลอดเวลาบางทีเฟิร์นคุยกับคุณแม่ก็จะแบบเถียงนู่นเถียงนี่อะไรเงี้ยแล้วมีประโยคนึงคือเฟิร์นเป็นคนที่ไม่ชอบจัดห้องอย่างที่บอกแล้ววันนั้นก็ไปถ่ายละครแล้วก็ไปถ่ายหนังสือค่ะแล้วก็คุณแม่โทรมาตอนเลิกก็นึกว่าแม่จะโทรมาถามว่าเฮ้ยกินข้าวไหมเสร็จยังโทรมาปีแตกว่าทำไมไม่จัดห้องมันล็อกมากเลยอย่างนี้แล้วก็เหมือนเขากำลังโกรธแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยมีเธอเป็นภาระอ้าวคือจัดห้องเห็นร้องไห้มากก็เสียใจมากมีคำพูดที่บอกว่าเสียใจจนทุกวันนี้เลยบอกว่ามีลูกอย่างเธอฉันไม่มีดีกว่าอ๋ออันนั้นเป็นตอนประมาณเฟิร์นม2ม2ทำไมเกิดอะไรขึ้นชอบเมื่อก่อนจะมีช่วงนึงที่เขาฮิตมากเป็นเชือกที่ร้อยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเปียแล้วก็ผูกข้อมืออันเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนมันผิดกฎระเบียบโรงเรียนคุณแม่ก็แบบไม่ได้นะทุกอย่างต้องอยู่บนความถูกต้องนะต้องอยู่ในกฎระเบียบชุดนักเรียนต้องเรียบร้อยต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ยอมเอาออกชอบมากเพื่อนร้อยใส่เป็นแบบแฟชั่นที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โมโหเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมทำตัวอย่างนี้ฮะมีลูกอย่างเธอฉันไม่มีดีกว่าตอนนั้นรู้สึกไงเออตอนที่ได้ยินอึ้งมากเลยคิดว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมคุณแม่พูดแรงจังเพราะตอนนั้นจะเป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนทำทุกอย่างอะไรเงี้ยอยากให้พ่อแม่ภูมิใจเพราะบ้านหนูจะแบบไม่ค่อยพูดชมกันไม่ค่อยอะไรเงี้ยจะแบบแม่ก็เก๊กพ่อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำอะไรถูกก็ไม่ชมไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเคยเคลียร์เรื่องนี้กับแม่ไหมเคยไหมก็เคยพูดนะเคยแม่แต่ว่าพูดไปวันนั้นแม่รู้สึกไงบ้างคือจริงๆเป็นคนที่เหมือนกับมาตรฐานตัวเองค่อนข้างสูงถ้าตัวเองพูดอะไรตัวเองต้องทำให้ได้แล้วลูกชอบรับคำรับแบบบ่อยๆไปแล้วก็ถึงเวลาก็กลับมาก็ไม่ทำแล้วหลายๆครั้งมันไม่ใช่เหตุการณ์มันนิดเดียวมันคือว่าถ้าทำนี้จะติดเป็นนิสัยแล้วเรารับไม่ได้เราก็เลยโทรไปเหมือนกับโกรธเขามากเลยแบบทำนองก็คือดุเขาแรงๆแล้วหนูก็ได้เป็นคนแบบเซนซิทีฟกับคำพูดอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะน้อยใจมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่แม่พูดไปแล้วหินบอกว่าแม่เสียใจแม่เสียใจไหมคะใช่ค่ะเสียใจค่ะแต่ก็ที่ก็อยากจะพูดให้มันแรงนิดนึงถ้าพูดก็เท่ากับเดิมมันต้องเพิ่มอีกนิดนึงให้เขารู้สึกว่าแต่บางครั้งเราลืมนึกไปว่าลูกเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟใช่ค่ะอ่อนวัยง่ายกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นวัยของเขาด้วยบางทีเราลืมวัยของเขาแล้ววัยตอนนั้นถ้าเราเป็นอย่างเขาเราก็คงจะโกรธเหมือนกันเพราะว่าเราผ่านวัยรุ่นมานานแล้วใช่ไหมคะเราก็ลืมไปว่าวัยรุ่นเขาจะคิดยังไงใช่ค่ะบอกว่าลูกสาวนี่สนิทกับคุณพ่อแม่เวลามีปัญหากันด่าแม่ด่าแบบนี้เธอทำไมไม่จัดห้องไปฟ้องพ่อเห็นบอกเรื่องนี้ถึงขั้นแบบมีเรื่องเถียงกันเลยกับคุณพ่อคุณพ่อมาโวยเลยเหรอฮะพ่อโวยว่าอะไรอยากทราบคุณแม่พ่อก็จะบอกว่าใจเย็นๆนะแบบลูกกำลังจุดนี้พ่อหนูเป็นฝ่ายปองดองอ๋อปองดองคุณแม่ขายถามเลยห้องใบเฟิร์นมันโล่งมากเลยเหรอคุณแม่คะตอนอยู่ที่บ้านเก่าเก็บในกอดไว้เป็นวงเลยไม่ขนาดนั้นไหมไม่มีเลยขนาดไหนไม่มีเลยค่ะเขาจะเป็นตอนที่อยู่บ้านเก่าบ้านค่อนข้างห้องค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนั้นจุของไม่พอก็จะเอาของไปรวมไม่เป็นหมวดหมู่อะค่ะเวลาหาเรียกว่าของไม่เป็นหมวดหมู่โอ้โหไม่ใช่คำนี้ดีมากเลยไม่ใช่คำนี้ดีมากออกวิชาการมากเลยแม่จัดของไม่เป็นหมวดหมู่แม่เป็นนักวิชาการจัดของไม่เป็นหมวดหมู่แต่แม่ใช่คำพูดถูกต้องนะจัดไม่เป็นหมวดหมู่เพราะว่าแม่ห่วงว่าเดี๋ยวหาของไม่เจอเออแม่ก็เป็นห่วงแม่นะแบบนั้นนั่นเองเข้าใจละเนี่ยเธอดูไว้อนาคตเธอเป็นนี่ไงดูอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากขอเป็นหมวดหมู่ค่ะตอนนี้หมวดหมู่เป็นหมวดหมู่พี่ห้องก็เป็นเหมือนกันเป็นหนักกว่าแม่ท่าทางวันนี้ลูกยังเดินไม่ได้พูดไม่ได้นะทำไมไม่เก็บของเป็นหมวดหมู่นาวาทำไมไม่กินขวดนมทำไมไม่ล้างลูกต้องแยกเป็นหมวดหมู่นี่แต่ว่าเขาสร้างความภูมิใจให้กับคุณแม่นะคุณพ่อด้วยให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับครอบครัวน้องใบเฟิร์นให้อะไรคะอ๋อเฟิร์นคิดว่าอาจจะไม่ใช่เฟิร์นให้ทีเดียวแต่ว่าช่วยกันกับบ้านหลังใหม่ที่หลังจากหลังเก่าถูกไฟไหม้อะค่ะก็เฟิร์นช่วยด้วยส่วนนึงแล้วก็ไปของคุณพ่อคุณแม่ด้วยส่วนนึงเห็นบอกว่าทำงานหนักเพื่อครอบครัวขนาดนี้เด่นว่าบอก
หนูบอกว่าไม่เคยได้รับคําชมจากปากคุณแม่เลยก็จริงๆก็เคยแต่ว่าจะไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่แบบจะแบบเหมือนด้วยความสนิทกันด้วยเหมือนชอบเถียงกันอะไรเงี้ยก็จะฟอมฟอร์มอะไรเงี้ยบางทีอย่างซื้อดอกไม้เอาไปไว้ในรถคุณแม่แล้วก็เขียนใส่กระดาษว่ารักแม่ตั้งไว้เขาก็สักพักนึงโทรมาละเนี่ยเอาอะไรไว้ในรถอ่ะตกใจหมดเลยนะก็เนี่ยก็ไปวันที่ทำงานละเนี่ยพยาบาลเขาก็บอกก็สวยดีก็ดีนะคนไข้ดูก็ดีเขาจะได้รู้สึกดีสบายใจคิดใจขอบคุณหนูคำเดียวก็จบแล้วขอบคุณแม่แม่ทำไมแม่เขินหรอคะหรือไงคะแม่อาจจะเป็นเพราะเราเป็นเหมือนคนที่รุ่นเก่าอะค่ะครอบครัวก็ไม่ได้มีตรงนี้กับเรางั้นการที่มาจะถ่ายทอดกับลูกก็ค่อนข้างแข็งหรอแต่พี่ว่าแม่เป็นคนแข็งแม่แล้วแม่แข็งแข็งเนาะแม่อยากรู้แล้วแม่ไม่ฟัดลูกเลยอ่ะมันฟัดหอมตอนเด็กๆเป็นแต่โตขึ้นมาจะแบบไม่ค่อยส่วนใหญ่หนูว่าชอบแบบไปล็อกคอกอดคอแต่จะไม่ค่อยแบบเล่นมากสุดจะเป็นคุณพ่อคนละแบบถามจริงน้อยใจไหมแม่ไม่เคยแม่ไม่มาไม่เซนซิทีฟไม่ละเอียดอ่อนเลยคุณแม่กอดน้องไหมไม่กอดหนูเป็นเด็กขี้ฉาบว่าตอนเด็กๆกอดน้องใช่รักน้องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาบอกขี้ฉาแม่ดูสิลูกอิจฉาแล้วอ่ะคุณแม่เอ้าโอเควันนี้ออกรายการแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอย่าพูดซึ้งนะไม่อยากเอาซึ้งเอาซึ้งแล้วซึ้งอยากจะบอกว่ารักเขามากอะค่ะแล้วก็ห่วงเขามากแต่บางทีการแสดงออกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนครอบครัวอื่นนะคะก็อยากให้รู้ว่ารักลูกมากค่ะมาไม่ต้องไม่ได้อยู่ครอบครัวเขาค่ะเราเป็นพิธีกรเฉยๆค่ะมีอะไรอยากพูดคุณแม่อะพูดแล้วเข้าก็คงต้องขอโทษพ่อหนูเป็นคนชอบเถียงแม่มากคือจะมีความคิดเป็นของตัวเองเยอะแล้วก็ชอบเถียงแล้วก็บางทีก็รู้ว่าแบบถึงจะคิดว่าความคิดตัวเองถูกต้องแค่ไหนแต่บางทีก็อาจจะทำร้ายความรู้สึกแม่โดยที่แบบไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่เคยตั้งใจเลยรักแม่มาอ่ะกอดให้พวกเราช่วยกันด้วยเฮ้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 ยเฮ